tip to top. Leader Snack. Leader's chip for leadership. Powered by Pac Rim Group. สวัสดีคุณผู้ฟัง Leader Snack Podcast ทุกท่านค่ะรวมเราฟังอาหารสมองเคี้ยวง่ายๆได้ประโยชน์เหมาะสำหรับผู้นำทุกคนดิฉันแอปเปิ้ลกนกกรค่ะวันนี้ชวนพี่สายป่านมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่สายป่านสวัสดีค่ะเปิ้ลค่ะพี่สายป่านก็เป็นหนึ่งในคอนซัลแทนต์บริษัทแพคริมของเรานะคะแล้วก็วันนี้หัวข้อที่อยากจะชวนพี่ป่านคุยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเบิร์นเอาท์แต่เนื่องจากรายละเอียดเยอะเนาะพี่ป่านเราก็จะขอแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันโดยใน EP แรกเนี้ยค่ะก็อยากจะชวนพี่ป่านคุยถึงวิธีสังเกตสัญญาณละกันเนาะว่าหัวหน้าอย่างเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกน้องกำลังเข้าสู่โหมดเบิร์นเอาท์นะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่ป่านช่วงนี้มีอาการเบิร์นเอาท์บ้างไหมคะช่วงนี้โอเคอยู่ค่ะเปิ้ลแต่ว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อนๆเนาะตอนทำงานใหม่ๆมีเหมือนกันมีบ้างนะทุกคนต้องเคยนะคะจริงๆเริ่มที่ความหมายของคำว่าเบิร์นเอาท์ก่อนเลยเนาะชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะหมดไฟในการทำงานแล้วจริงๆเมื่อปีที่แล้วนะคะ2019เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็ได้รวมเอาเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ให้ความหมายไว้ว่ามันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานค่ะทีนี้คำถามแรกเปิ้ลอยากคุยกับพี่ป่านว่าสมมติลูกทีมเราเป็นโรคเนี้ยคือเบิร์นเอาท์แล้วนะคะพี่ป่านว่ามันกระทบกับหัวหน้าอย่างเราแล้วก็กระทบกับงานยังไงบ้างคะเป็นคำถามเปิดที่ดีมากเลยค่ะเปิ้ลพี่ว่ามันมีหลายองค์กรหรือว่าหัวหน้าหลายๆคนเหมือนกันเนาะที่อาจจะมองว่าการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันไม่เชิงเป็นธุระของฉันนะเพราะว่าในฐานะหัวหน้าเนี่ยฉันมีหน้าที่ต้องทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างสมมติหัวหน้าบางคนที่เขาเป็นคนเน้นผลงานมากๆหรือว่า result oriented มากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถึงขั้นแบบรีดผลงานเลยอะคือแบบลูกทีมเป็นไงไม่สนอะสนแต่ผลงานของทีมเนาะใช่มีเท่าไหร่เอามาให้หมดใช่แต่คือเอาเข้าจริงๆอะค่ะถ้าเราไม่เข้าไปดูแลพนักงานที่เขามีอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยในระยะยาวอะทีมแล้วก็องค์กรเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนที่เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าเราอะในฐานะทีมหรือองค์กรนะเราคงไม่สามารถใช้คนแบบกระดาษทิชชู่ได้นะแบบคนไหนหมดแรงก็เปลี่ยนไปเอาคนใหม่เข้ามาเออใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เบิร์นเอาท์อะเขาอาจจะเป็นคนเก่งของเราก็ได้ไงเป็นคนที่แบบประสบการณ์เยอะเป็นคนที่เราแบบพัฒนามากับมืออะเราไม่อยากสูญเสียเขาไปทีนี้พอคนดีๆเก่งๆของเราเบิร์นเอาท์อะค่ะแน่นอนเลยพวก performance หรือผลงานของเขาอะมันแย่ลงแน่นอนเนาะงานก็จะพลาดบ่อยขึ้นทีนี้พลาดทั่วไปไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเกิดไปพลาดเอากับลูกค้าคนสำคัญทำไงล่ะทีนี้ใช่ไหมนี่องค์กรอะใช่ไหมองค์กรอาจจะเสียหายแบบหลายแสนหรือแม้แต่หลายล้านเลยก็ได้เนาะสเต็ปต่อมานอกจากทำงานพลาดที่สังเกตเห็นได้อีกอย่างนึงคือเขาจะลางานบ่อยขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะลาออกไปเลยเนาะซึ่งพวกเนี้ยค่ะนึกดูดีๆนะมันเป็นคอสหรือมันเป็นต้นทุนของบริษัททั้งนั้นเลยนะไหนเราจะต้องหาคนใหม่เราจะต้องเอามาฝึกกันใหม่และยิ่งถ้าเขาไม่ใช่ individual contributor หรือแบบพนักงานนะคะแต่เป็นระดับ supervisor เป็นระดับทีมลีดที่มีน้องๆต้องดูแลค่ะอันเนี้ยมันแปลว่าทั้งทีมอ่ะจะได้รับผลกระทบไปด้วยเลยนะซึ่งมันสร้างความเสียหายให้กับหัวหน้าแล้วก็ให้กับองค์กรอย่างแน่นอนพอจริงๆเปิ้ลชอบวิธีการขยายความของพี่ป่านแต่ก็เห็นด้วยว่าบางคนก็อาจจะนึกไปไม่ถึงนะคะว่ามันส่งผลกระทบขนาดนี้นะก็อาจจะแบบว่ามองว่าไม่ใช่เรื่องของฉันเนาะฉันมีหน้าที่แค่แบบทำงานให้สำเร็จแล้วก็ชอบการเปรียบเทียบว่าบางคนก็ใช้พนักงานเหมือนแบบชู้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวทิ้งได้อะไรเงี้ยตามใจฉันแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเบิร์นเอาจริงแล้วเขาคือทาเลนต์ของเราเนาะอันนี้น่าคิดค่ะว่ามันก็จะส่งผลเสียหายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญเลยค่ะพี่ป่านวันนี้ก็เลยอยากมารู้วิธีสังเกตเนาะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกน้องกำลังส่งสัญญาณว่าจะเบิร์นเอาท์ละหรือกำลังเบิร์นเอาท์อยู่เนาะอย่างเมื่อกี้เปิ้ลจับได้อันนึงก็คือเขาก็อาจจะทำงานผิดพลาดบ่อยใช่ไหมคะใช่อันนั้นจะเป็นอันที่พี่รู้สึกว่ามันสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดนะคะชัดสุดยิ่งถ้าแบบเป็นคนที่เป็นดาวเด่นอะเป็นคนที่ทำงานได้ดีมาตลอดอะแล้วจู่ๆฝีมือตกเริ่มทำงานผิดถูกๆเนาะอย่างเช่นแบบเฮ้ยสัญญากันไว้ว่าเรื่องนี้ส่งวันนี้แต่แบบกลับมาขอเลื่อนเดดไลน์ตลอดเลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยเราเริ่มดีเทคได้ละว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเนาะต่อมาก็คืออย่างเช่นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเขาขาดสมาธิในการทำงานนะคะอาการก็จะออกมาประมาณว่าแบบเขาเริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วว่างานไหนสำคัญไม่สำคัญหรือไม่ก็แยกแยะได้แหละแต่ไม่ยอมทำเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจะทริกกี้นิดนึงนะมันอาจจะดูยากนิดนึงคือเราอาจจะมองไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้ก็แบบดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่
ต่ทำไมมันดูเหมือนงานเขามันไม่มี impact อ่ะมันไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่ะเอาเวลาแล้วก็พลังงานของเขาอะค่ะไปยุ่งอยู่กับงานที่มันไม่สำคัญไงเหมือนกับอย่างเงี้ยค่ะเปิ้ลเหมือนแบบว่าเวลาที่สภาพร่างกายและจิตใจเรามันเบิร์นเอามันรับความท้าทายไม่ไหวแล้วอะมันจะอยากหลีกหนีงานยากๆแล้วก็ไปทำอะไรที่มันไม่สำคัญมันไม่มี impact เพราะว่าใจเขามันไม่ไหวแล้วไงซึ่งอันนี้ก็ดูยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าผิวเผินจะดูเหมือนเขาก็ยุ่งอยู่เนาะแต่จริงแล้วก็คือเป็นการหลีกหนีจากงานยากๆแล้วก็ไปทำงานที่จริงๆแล้วมันไม่ได้สลักสำคัญนะคะโอ้โอเคน่าสนใจมากค่ะพี่ป่านทีนี้อันนี้มันเป็นการสังเกตจากเนื้องานหรือผลลัพธ์จากงานใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะดูได้จากที่พี่ป่านบอกนะว่าเวลาที่ผลลัพธ์มันไม่ออกหรือโปรเจกต์มันไม่ได้เกิดความคืบหน้านะคะทีนี้มีวิธีสังเกตทางด้านอื่นๆอีกไหมคะมีค่ะจริงๆมันจะมีอาการที่ออกมาทางพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะเช่นอาจจะเห็นกันบ่อยเหมือนกันคือลาป่วยบ่อยจะเริ่มมีความป่วยจริง จะเริ่มมีความกระสอบกระแสแล้วแบบว่าพี่คะวันนี้ผมปวดหัวพี่คะวันนี้หนูท้องเสียค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเขาก็อาจจะแข็งแรงดีอยู่เนาะไม่เคยเป็นแบบนี้แต่จู่ๆก็ลาป่วยบ่อยหรือบางทีมันอาจจะออกมาชัดกว่านั้นอีกก็คือเราจะเริ่มเห็นสังเกตความผิดปกติทางร่างกายเลยค่ะเช่นจู่ๆก็แบบเฮ้ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยอะ5โล10โลเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ก็แบบลดลงไปอย่างชัดเจนเนาะหรืออาจจะแบบขอบตามาเป็นหมีแพนด้าเลยนะคือแบบเครียดไงนอนไม่หลับอ่ะหมดเรี่ยวหมดแรงมาทำงานแบบเหมือนคนไม่มีพลังแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้นะก็คือจะเริ่มมีความดราม่า จะเริ่มแบบว่าคิดลบง่ายอ่ะเรื่องที่แบบไม่ได้มีอะไรอ่ะแต่ก่อนอ่ะไม่เคยที่จะปรีดง่ายแบบนี้นะสามารถจัดการกับความเครียดของตัวเองได้ดี handle stress ได้ดีแต่พอเบิร์นเอาท์อะค่ะเขาจะปรีดง่ายมากหรือว่าเก็บเอาไปน้อยใจง่ายมากแบบหัวหน้าลืมทักตอนเช้าอ้าวงอนพี่เขาไป3วัน7วันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายพฤติกรรมที่เจอบ่อยอาจจะมีแบบนี้ก็คือปรีวิเวกคือแบบว่าเขาอาจจะ introvert ไหมคะพี่ต้องสังเกตค่ะต้องสังเกตว่าตอนแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็คือถ้ามันมีจุดเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเนาะเป็นคนละคนใช่ใช่เหมือนแบบเอ้ยแต่ก่อนแบบเฮไหนเฮนั่นนะกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมาเอ๊ะปฏิเสธตลอดไม่ไปกินข้าวกับกลุ่มเนาะหรือว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยก็จะเห็นชัดนะอย่างสมมติว่าถ้ามีประชุมทีมอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่พูดก็จะแบบไปหลบๆอยู่แถวหลังๆอ่ะมีอาการที่จะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าไม่ค่อยอยากมีส่วนร่วมไม่ค่อยเสนอความเห็นทำตัวแบบหนืดๆเนื่อยๆไปอย่างเงี้ยให้สังเกตได้เลยว่าเนี่ยแหละเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหัวหน้าต้องดูค่ะซึ่งข้อสุดท้ายนี้จริงๆต้องอย่างที่บอกนะว่ามันก็คือมีจุดเปลี่ยนเนาะหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะลูกน้องก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ในห้องประชุมไม่ค่อยอยากจะพูดแบบว่าเป็นเด็กหลังห้องไม่อยากมีส่วนร่วมก็มีนะคะแต่ประเด็นที่พี่ป่านพยายามที่จะเล่าให้เราฟังคือถ้ามันเกิดจุดเปลี่ยนเนาะคือแต่ก่อนเขาก็อาจจะพูดคุยเป็นปกติแต่อยู่ดีๆมันก็เกิดอาการเหมือนแบบเก็บเนื้อเก็บตัวหลบตัวสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นสัญญาณได้หูน่าสนใจมากเลยค่ะจริงสัญญาณที่พี่ป่านพูดมาเนาะเปิ้ลก็คิดตามนะแล้วเปิ้ลก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมองออกได้ไม่ยากแต่เปิ้ลก็จะเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหัวหน้าฉันต้องมานั่งเฝ้าสังเกตลูกทีมขนาดนี้เลยหรอ ใช่ไหมคะต้องมียันทิพตาทิพเนาะงานปกติฉันก็เยอะอยู่แล้วแต่สุดท้ายอะค่ะเปิ้ลก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความใส่ใจเนาะที่เราจะต้องใช้ใจถึงใจในการดูแลทีมแล้วเมื่อไหร่ที่ใจมันมาค่ะมันก็จะไม่น่าจะยากเกินความสามารถเราหรอกเนาะทีนี้ค่ะอันนี้คือสัญญาณเนาะที่เราในฐานะหัวหน้าเราสังเกตได้ก่อนแต่จะดีกว่านั้นค่ะถ้าหัวหน้าอย่างเรารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ลูกทีมเข้าสู่ความเสี่ยงของการเกิดเบิร์นเอาท์นะคะและใน EP ถัดไปค่ะทั้งเปิ้ลและพี่ป่านเนี่ยเราจะมาเล่าเทคนิคการป้องกันไม่ให้ลูกทีมเข้าสู่โหมดของเบิร์นเอาท์ได้ยังไงติดตามพวกเรา2คนใน EP ถัดไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ